มันไปเจอข้าวทอดพอดีเลยขายข้าวทอดหมดฮะข้าวทอดหมดแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวขอดูภาพในคอก่อนคราวแล้วโอ้โหยอดวิวเยอะมากเลยคนชอบดูมากเลยครับอันนี้อะไรคือเรื่องอะไรอันนี้ดาราสงคุดหรือว่าบุคลาจารีบุตรดาราสงคุดบุคลาจารีบุตรอ๋อนะขอจับเนื้อเงินพดด้วงเงินพดด้วงเหรอใช่เอาหลังปิดไปหมดนะข้างหลังพระโตจอปลอ2410จำได้ด้วยเอ้าจำได้มันต้วงสีอยู่นี่นะโอเคครับเอาอะไรอีกอ่ะวันนี้เหรอพ่อมีเหรอโอ้องค์นี้อะไรบ้านจามวันหน้าปกพิกิจอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนึงแต่มันมัวครับองค์นี้ครับทั้งนี้ยังไม่จ่ายกูสุโขทัยกูวัดภาษีข้างหลังกูร้านดอกไม้โอ้คงครับอันนี้โอ้ชินราชชินราชของพี่ลูกพิมพ์เนี่ยของพี่ลูกน้ำท่วมแล้วโยกพิธีมาวัดจุฑัตของพิธีเนี่ยใช่เฉพาะพิมพ์นี้นะมีการบวชเสร็จของพิธีโอเคครับโอ้รู้ไหมพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรพิมพ์อินโดจีนป่ะพิมพ์อะไรก็อินโดจีนมันมีพิมพ์เด่นที่สุดนี่ก็เรียกพิมพ์สองอ่ะอ๋อ โอ้เจอพอที่ไหนก็จะมีแต่ของดีๆเนาะนี่นะครับของดีเมืองสูงเนินใครอยากรู้ใครอยากไปเห็นก็นี่เลยคนนี้เลยครับขายข้าวทอดทอดมันยำแหนมครับผมแล้วก็หนุ่มจีนเท้าน้ำนั่นแหละครับอยู่ไหนอ่ะวันที่อยู่บ้านไหนผมอยู่บ้านหันไม่คนที่พูดเอาผมเป็นคนสูงเนินนี่แหละครับไม่นี่พี่พูดไปหาใครยังไงอ๋อไม่ใช่ผมทำคือทำคอนเทนต์ผมเองผมถ่าย YouTube คืออย่างงี้ผมมาเจอพ่ออะไรผมถ่ายตรงนี้ตลอดเวลาพ่อมีตลอดเวลาพ่อไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเวลาพ่อคล้องผ้ามาไม่เคยซ้ำกันเลยผมอยากคล้องแต่สมัยนู่นไปติดตามอันนี้เพิ่งมาอยู่สูงเนินทำงาน